งินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงไปยวบเลยนะคะแล้วก็มาอยู่สักประมาณ 108.74 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าเงินบาทก็ทรงตัวจากเมื่อวาน 33.15 บาทสตางค์เงินยูโรยังคงมีทิศทางการแข็งค่าค่ะ 1.1936 ดอลลาร์ต่อยูโรซึ่งก็คาดการว่า ECB ที่จะประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะกังวลเกี่ยวกับทิศทางของการแข่งข้าค่าเงินยูโรหรือไม่นะคะพรุ่งนี้แนวโน้มเงินบาท33บาท10สตางค์ถึง20สตางค์ค่ะค่ะส่วนราคาทองคำนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปอย่างร้อนแรงทะลุ 1,340 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะในค่ำคืนวันนี้ก็ยังอยู่ประมาณนี้นะ 1,340 อยู่นะคะบวกลบเล็กน้อยเราจะไปคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทคะดูเหมือนว่าราคาทองคำประคองตัวอยู่ในระดับสูงได้นะคะดังนั้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นทิศทางทองคำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของการประชุม ECB ด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมเราประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะคะจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะแล้วก็ยังมีการทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ยกจุดต่ำสุดที่ยกสูงขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะก็ถือว่าราคาทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นแรงมากนะคะแล้วก็อาจจะในตามแนวต้านต่างๆนะคะก็มีแรงขายทำกำไรนะแต่ว่าถือว่าแรงขายก็ยังไม่ได้มากนักนะคะเรายังคงมีแรงซื้อเสี่ยงต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามราคาทองคำใกล้ชิดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างสัปดาห์นี้เองนะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมของทาง ECB นะก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการพูดหรือว่าให้ความเห็นในเรื่องเชิงที่ว่าทางค่าเงินทาง EU นะคะมีการแข็งค่าขึ้นมากเกินไปไหมนะเพราะว่าถ้าเกิดให้ความเห็นในเชิงนั้นนะก็มีโอกาสที่จะทำให้เงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่านะคะแล้วก็ค่าเงินยูขอโทษทีค่ะค่าเงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็ค่าเงินยูเอสดอลลาร์กลับมาแข็งค่านะคะแล้วก็มีแล้วก็ 1,325 เหรียญนะคะถ้าราคาทองคำแนะนำว่าถ้าเข้าตัวลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับบริเวณนี้นะคะยังแนะนำสามารถเข้าซื้อสะสมได้นะเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,345 เหรียญแล้วก็ 1,352 เหรียญนะคะซึ่งหรือว่า 1,352 แนวต้านบริเวณนี้นะก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ราคาทองคำยังจะปรับตัวขึ้นมาทดสอบได้นะแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายในบริเวณแนวต้านตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าในบริเวณแนวต้านตรงนี้นะก็ยังคาดว่าน่าจะมีแรงขายบ้างมากนะแต่ว่าถ้าราคาทองคำสามารถทะลุผ่านไปได้นะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าประเด็นในช่วงนี้นะก็ประเด็นที่เข้ามาเสริมส่วนของคำหลักๆก็คือความตึงเครียดของค่าสมุทรเกาหลียังคงมีอย่างต่อเนื่องอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะหลังจากที่มีการทดสอบต่อนะก็ถือว่าก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความคลี่คลายมาสำหรับประเด็นเกาหลีเมื่อไหร่นะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับนักลงทุนทองคำนะเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะมีแรงเทขายทำกำไรมองได้นะเพราะว่าถือว่าราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาจากประเด็นความตึงเครียดทางเกาหลีก็ค่อนข้างมากนะคะกลับมาอีกอย่างนะก็คือตัวตรงหุ้น HDR นะคะก็ถือว่ายังคงเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะก็จากประเด็นนี้เองด้วยได้อย่างเมื่อวานนี้ตรงหุ้น HDR ก็เข้ามาซื้อถึง 8.87 ตันนะตรงนี้ก็ยังเป็นตัวที่เข้ามาสนับสนุนทองคำในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตรงนี้ก็ยังคงติดตามในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์นะไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิราคาทองคำจะผ่านก็ยากอยู่นะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมีอย่างที่บอกว่าประเด็นที่เข้ามาสนับสนุนทองคำก็คือความตึงเครียดทางค่าสมุทรเกาหลีนะก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือความรุนแรงที่เกิดมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะสามารถทะลุผ่านไปได้นะเพราะว่าแรงหนุนหรือแรงเข้ามาซื้อทองคำในช่วงนี้ก็ค่อนข้างมากนะสังเกตจากตัวเลข SPR ที่เราบอกไว้นะเพราะฉะนั้นเราแนะนำนักลงทุนแบบนี้นะถ้าเกิดนักลงทุนที่มีสถานะซื้ออยู่นะคะก็แนะนำให้จับจังหวะรอดูนะถ้าราคาทองคำสามารถทะลุผ่านไปได้นะเซ็ตโปรฟิตลังนะคะแต่ว่าถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้านนะคะค่อยทยอยขายทำกำไรออกมานะคะแต่สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีสถานะนะคะก็แนะนำไม่ให้ซื้อตอนนี้นะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วนะก็แนะนำรอราคาทองคำย่อโตลงมาบริเวณแนวรับค่อยเข้ามาสะสมค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนัทคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ดีค่ะหลายท่านพอเห็นสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำพอเห็นขึ้นปุ๊บรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปในทันทีแต่บางจังหวะนี่คือมันไม่ได้ไปต่ออีกไกลสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับจังหวะแล้วก็รอกันสักนิดนึงนะคะสำหรับราคาทองคำเพราะว่าถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาแล้วก็รับข่าวประเด็นเกาหลีเหนือเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไปติดตามเรื่องราวของการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประเทศไทยกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคาร